คนพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์นะครับกับผมณัฐนรรัตน์กันต่อนะครับในช่วงเวลาชั่วโมงสุดท้ายนะครับใครที่ติดตามชมรายการแล้วอยากจะดูดวงอยากจะมีข้อสงสัยนะครับและอยากจะถามทุกปัญหานะครับเราตอบได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ใช่ว่าจริงๆนะมนุษย์เราคุณผู้ชมนึกดิถามมาเหอะล้านเรื่องจะตอบให้หมดเลยมันมีเหรอมันไม่ได้หรอกคุณเอ้ยบางคนมันก็มีบุญมีกรรมถูกไหมครับแต่สัก 98-99% โอเคจะตอบให้นะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกนะครับถามมาเหอะนะฮะถ้าตอบได้จะตอบตอบไม่ได้ก็บอกตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรคนเรามีบุญมีกรรมนะเป็นตัวกำหนดนะฮะไม่ใช่ว่ามนุษย์เรานี่คนบางคนนะครับไปดูดวงที่ไหนสังเกตไหมหรือเคยได้ยินไหมครับว่าใครก็ดูผมไม่ได้ใครก็ดูฉันไม่ได้ใครก็ดูไม่ได้เลยไปดูจะเป็นศาสตร์ต่างๆนะครับจะเก่งแค่ไหนนะครับไปต่างประเทศมาไปดูขึ้นชื่อว่าเก่งที่สุดแล้วก็ยังมีปัญหาหรือว่าต่อหรือว่าดูไม่ได้มันก็มีนะครับบางทีคนเรามันต้องมีกรรมนะกรรมเป็นตัวกำหนดเขาว่าไม่ได้นี่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ตลอดกาลบางครั้งบุญนะครับวัฏจักรของโลกเรานะครับของการเกิดแก่เจ็บตายมันมีบุญและกรรมเป็นตัวกำหนดนะช่วงไหนดวงดีหรือว่าช่วงไหนประสบความสำเร็จก็แปลว่าคุณกำลังกินบุญนะครับกินบุญเก่าบุญใหม่อยู่นะช่วงไหนดวงกำลังแย่เลยเงินช็อตถูกรังแกมีปัญหาอุบัติเหตุพ่อคุณแม่ป่วยไม่สบายทุกอย่างมารวมพร้อมๆกันทะเลาะกับแฟนเขาเรียกว่ากำลังใช้กรรมนะครับกำลังใช้กรรมเพราะฉะนั้นมนุษย์เราลองนึกสิครับว่าถ้าสมมติเรามีเคล็ดมงคลมีการดูดวงเพื่อหนีกรรมมีทุกวิธีที่จะสลายกรรมใช้กรรมนะครับไม่ต้องใช้กรรมนะครับอย่างยุคปัจจุบันก็มีหลายๆแห่งเขาบอกว่าล้างกรรมแก้กรรมอะไรกันเยอะแยะไปหมดนะครับทุกชาติได้ทำการล้างกรรมแก้กรรมหมดมนุษย์ก็ไม่ต้องเกิดปัญหาเรื่องเงินช็อตไม่ต้องทะเลาะกับแฟนไม่ต้องเลิกกับใครไม่ต้องมีปัญหากับหัวหน้างานก็ไม่ต้องตกงานเงินก็ยังสบายดีอยู่โชคลาภฟลุกๆก็มาตลอดเวลาเพราะว่าไปทำพิธีหรือว่าทำอะไรที่มันเสริมดวงให้เงินเข้าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมนุษย์มันก็ไม่ทุกข์แล้วติถ้ามันมีทำปฏิบัติได้จริงในตามสื่อต่างๆที่เข้ามานะครับผมจึงบอกว่าชมรายการอย่างมงายนะครับหรือว่าจะดูอะไรก็ตามนะครับผ่านโซเชียลทั้งหลายผ่านสื่อทั้งหลายเราต้องมีสตินิดนึงนะครับว่าถ้าแก้กรรมกันได้หมดและเสริมดวงให้รวยกันได้หมดคล้องพระองค์นี้เงินเข้าเป็น10ล้านร้อยล้านพันล้านตลอดเวลาทุกคนนะครับใช้วิธีนี้กันหมดโลกเราก็ไม่ต้องทำมาหากินกันละหรือไม่ต้องไปมีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องคู่ครองอะไรกันแล้วถูกไหมฮะเพราะนั้นแต่สภาพความเป็นจริงมนุษย์เราโลกเราที่เราเห็นมาคนรอบตัวเราทั้งหมดนะก็มีรักโลภโกรธหลงมีความทุกข์มีความสุขสลับกันไปนะครับเพราะฉะนั้นสติจะเป็นตัวที่กรองและเป็นตัวที่ทำให้ชีวิตมันจะแย่ที่สุดหรือว่าผ่อนหนักเป็นเบาลงมานะครับหรือว่าจะแทนที่จะดีก็ให้มันดีขึ้นนะครับตัวเนี้ยก็คือสติแล้วก็ปัญญาของเรานะครับเพราะฉะนั้นชมรายการอย่างมงายอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้หลักวิชาในการดูดวงชะตาหรือการแก้ปัญหาด้วยวิชาโหราศาสตร์ไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญานะครับของบรรพชนในอดีตที่สร้างตำราแล้วก็สร้างจดสถิติทุกอย่างมาเพื่อที่จะนำมาดูในดวงชะตาของเราว่าจุดอ่อนจุดแข็งหรือว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันในอนาคตอันสั้นอนาคตอันกลางอนาคตอันไกลมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าถ้าผมบอกไปแล้วว่าอนาคตนะในช่วงปีหน้าเงินทองจะดีเงินจะเข้าเยอะนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำดีกว่าเพราะว่าอาจารย์บอกว่าดวงจะดีเงินจะดีเขาเรียกว่าเราทำเหตุไม่ตรงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าดวงจะดีคือมันมีวงเล็บข้างหน้านะครับถ้าคุณปฏิบัติทุกอย่างนะครับด้วยความซื่อสัตย์ขยันอย่างเต็มที่ดวงชะตาปีหน้าเงินดีนะแต่ถ้าดวงไม่ดีนะครับปีหน้าสมมติปีหน้าดวงเงินไม่ดีเลยบางทีเราประหยัด
รือทำอะไรเต็มที่แล้วเดี๋ยวรายจ่ายนู่นไอ้นี่นั่นบางทีก็มาทำให้เรามีเงินก็ต้องควักนู่นควักนี่นะครับแต่มันก็ไม่เดือดร้อนนักเพราะเรารู้แล้วเราเตรียมการเอาไว้พร้อมแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นดวงชะตามันเป็นตัวบ่งบอกว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เราเป็นคนที่กำหนดตัวเรานะว่าในสิ่งนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดหนักเป็นเบานะเรื่องเล้าจะหนักเป็นเบาหรือเรื่องดีๆจะให้ดีมากขึ้นนะครับเราจะเป็นตัวเพิ่มดีกรีในสิ่งที่จะเกิดนั่นเองนะครับต้องมีสติแล้วก็มีปัญญาในการรับชมนะครับให้มากๆนะผมจะพยายามไม่เอาเรื่องที่มันงมงายไร้สาระหรือว่ามันหาเหตุผลไม่ได้เลยนะครับมาพูดให้ฟังในรายการนะครับเพราะว่าโลกเรายุคนี้มันไปนู่นเลยนะไม่ใช่แค่ดาวจันทร์ดาวอังคารนะครับตอนนี้มันไปจะไปสำรวจดาวไกลกว่านั้นแล้วนะครับนอกสุริยะจักรวาลไปไกลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลักวิทยาศาสตร์หลักเหตุและผลแล้วก็หลักสถิติแล้วก็หลักวิชาการนะครับทุกอย่างมันต้องมาพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นชมรายการนี้เป็นรายการที่จะพยายามใช้สติและปัญญาแล้วก็ความที่ไม่เรื่องงมงายจะพยายามตัดทิ้งนะครับมาให้มาดูดวงให้หรือมาแก้ปัญหาให้นั่นเองนะครับมาเริ่มต้นในช่วงแรกนะครับใครที่จะดูดวงนะครับหรืออยากจะพูดคุยอะไรนะครับถ้าอยู่เมืองไทยให้ส่ง SMS นะครับมาที่4642828นะครับ4642828ส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับสามารถโทรเข้ามานะครับฝากคำถามไว้ที่เบอร์1800694545นะครับ1800694545ลองโทรมาในตอนนี้นะครับมีคนก็รอจดคำถามให้คุณอยู่นะดูฟรีโทรฟรีนะครับโทรดูดวงเราก็ได้ดูดวงเพื่อนก็ได้ดูดวงคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายคนรอบข้างเราได้หมดนะครับเพียงรู้วันเดือนปีเกิดเขาเรารู้ชะตาชีวิตเขาละนะครับบางคนดูบางทีเจอร่วมหุ้นไงจะหุ้นกันทำร้านอาหารจะเปิดร้านจะหุ้นกันทำธุรกิจนะครับดวงเราดีเรามีความซื่อสัตย์ดีแฟนอาจจะเป็นเพื่อนกันนะที่เราจะลงทุนด้วยนะครับเพื่อนก็ดูดีในความเป็นเพื่อนแต่ไม่เคยทำธุรกิจร่วมกันไม่เคยมีผลประโยชน์ในมุมรายรับรายจ่ายรายได้ร่วมกันบางทีผมเห็นมาเยอะแล้วนะที่การเป็นอยู่ในสถานะเพื่อนเนี่ยดีมากเลยแต่พออยู่ในสถานะนะของการเป็นหุ้นส่วนทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะคุณมันบางทีเขาไม่โกงแหละแต่เขาไม่เป็นทำงานไม่เป็นเลยเขางี่เง่าเขาขี้ระแวงเขามีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าแฟนหรือใครก็ตามนะครับคอยบอกเขาว่าให้ระวังเราคอยเป็นกุญสือให้เขาเพราะฉะนั้นไอเดียทุกอย่างที่เวลาประชุมกันหรือทำงานร่วมกันเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้มาจากหุ้นส่วนของเรามันมาจากคนนู้นคนนี้คนนั้นนะครับให้ไอเดียหรือว่าให้แนวทางมาเป็น10เป็น100เรื่องเลยนะครับแล้วหุ้นส่วนเราเนี่ยก็เอาไอเดียนั้นนะมาใช้กับเราเราก็รู้แล้วมันไม่ใช่สไตล์ของเพื่อนเราเพราะว่าตอนที่เราร่วมหุ้นร่วมทุนเราคิดว่าเพื่อนเราสไตล์เนี้ยทุกอย่างแนวคิดเนี้ยมันเข้ากับเราแมทกับเราแล้วทำแล้วรุ่งแน่เนี่ยบางทีคนเราลืมนึกถึงจุดนี้นะครับดวงชะตาเป็นตัวบอกได้ด้วยนะว่าร่วมหุ้นกันเนี่ยมันดีไหมนะหรืออยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องอะไรที่ต้องกังวลบ้างนะครับเป็นคู่รักกันนะครับเป็นแฟนกันแล้วดีแต่พอแต่งงานกันแล้วอยู่กันได้ครึ่งปีปีนึงเลิกก็เยอะนะครับคนบางคนอยู่แค่2อาทิตย์ก็เลิกกันมีนะพอเป็นแฟนกันนะครับไปไหนไปกันนะครับแต่พอมาอยู่ร่วมกันจริงๆใช้ชีวิตร่วมกันนะครับมันเห็นบางสิ่งหรือเห็นอะไรข้างในของตัวเองออกมานะครับต่างคนต่างเอาข้างในที่มันไม่ได้เรื่องหรือว่ามันน่ารังเกียจจริงๆนะหรือว่าอะไรที่มันเป็นตัวเป็นตนนะครับออกมามันเลยรับกันไม่ได้นะครับมันก็แยกๆกันนะคนบางคนมันเหมาะกับการเป็นแฟนแต่ไม่ควรมีเรื่องของพิธีการก็มีนะครับหรือคนบางคนเป็นแฟนได้ไม่นานแต่ถ้ามาแต่งงานกันก็จะอยู่กันยืดยาวก็มีนะครับอยู่ที่ดวงชะตาว่ามันแมทกันหรือเปล่านะดวงบอกได้จริงๆนะฮะมาเรื่องของตอนนี้นะครับช่วงนี้ช่วงของความฝันนะครับความฝันนี่มันเป็นเรื่องของสถิตินะฝันว่าอะไรนะแล้วคนก็มาจดอีกละมนุษย์สมัยโบราณนะครับช่างจดช่างจำเพราะว่าไม่ค่อยมีอาชีพนะครับอาชีพในสมัย
500ปีก่อน 1,000 ปีก่อนเนี่ยมันน้อยกว่าปัจจุบันนะมันไม่ต้องมีแสงสีเสียงหรือว่าการเดินทางไปนู่นไปนี่นะครับอาชีพไม่ค่อยหลากหลายเพราะนั้นคนก็เลยมีเวลาที่จะมองดาวแล้วก็จดสถิติของดาวดวงนั้นทำมุมกับดาวดวงนั้นจะเกิดสิ่งนั้นแล้วก็บางทีก็จดในเรื่องความฝันนะฝันเรื่องนี้ฝันเห็นงูนะคนนี้ก็ฝันเห็นงูก็จดมาฝันแล้วได้คู่ครองฝันแล้วจะมีแฟนฝันแล้วจะได้หลับนอนกับแฟนอะไรเงี้ยนะฮะทุกยุคทุกสมัยผ่านมา1ปีได้สถิติคนฝันว่าเห็นงูมาเป็นพันคนเลยแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากฝันเนี่ยมันเป็นทางเดียวเลยคล้ายๆกันหมดพอปีต่อมาก็จดอีกอะผ่านไป100ปี 1,000 ปีนะครับเรื่องซ้ำๆเหล่านั้นในความฝันเหล่านั้นแล้วผลิตหรือว่าผลของการฝันสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องอะไรที่ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้น 70-80% นะมันเลยเป็นสถิติของคำว่าตีความความฝันนะครับเพราะนั้นความฝันมันไม่ใช่ไอตัวฝันเนี่ยมันไม่ได้มาคอยบังคับหรือบงการเรานะครับให้เราเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่แต่ว่าสถิติของความฝันสิ่งนั้นมันเกิดสิ่งนี้นะครับผมก็จะเอาความฝันที่คุณผู้ชมเนี่ยได้ฝันมานะครับแล้วมาบอกว่าตามตำราเขาเขียนว่าสถิติมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเกี่ยวกับความฝันแบบนี้นะครับฝันเรื่องแรกนะครับฝันว่าท้องนะฮะฝันว่าท้องผู้ชมเคยไหมฝันว่าท้องฝันว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับหรือผู้ชายนะครับฝันว่าท้องนะฝันว่าท้องเนี่ยหรือว่ามีลูกนะฮะแต่ว่ายังอยู่ในท้องนะแปลว่ากำลังจะมีโปรเจกต์นะกำลังจะมีเขาเรียกกิจการนะครับกิจการอะไรที่กำลังทำนะฮะจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับงานการทุกอย่างที่ทำนะครับจะประสบความสำเร็จนะครับกำลังจะมีเรื่องราวใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆหัวหน้าโยนงานให้ทำใหม่ๆนะครับอะไรที่เราคิดที่หวังจะสำเร็จส่วนอะไรที่เราไม่คิดไม่หวังนะครับก็จะมีข่าวดีมาให้เพราะว่ากำลังจะมีข่าวดีนะครับในสิ่งที่รอคอยหรือไม่ได้รอคอยนะครับนี่คือประเภทของความฝันนะครับเกี่ยวกับท้องนะฮะต่อมานะครับนี่ผมพยายามดูปกติจะมีหลายคนนะครับที่ส่งคำถามเข้ามานะครับถามเข้ามาทั้งในรายการบ้างนะครับในเมลบ้างนะหรือว่าใน Facebook นะครับก็มีนะก็ถามมาผมก็จะไม่ได้ตอบนะครับในเมลใน Facebook ในอะไรพวกนี้แต่ก็จะพยายามคัดสรรมานะครับแล้วก็เอามารวมไว้อ๋อคุณคนนี้ฝันว่าสิ่งนี้แปลว่าอะไรคะหรือแปลว่าอะไรครับอะไรเงี้ยนะฮะก็ผมก็จะพยายามรวบรวมคำถามนะครับที่เก็บเอาไว้นะครับเนี่ยก็เอามาพูดในรายการเนี่ยนะฮะมีคนนึงฝันว่าท้องต่อมานะครับฝันต่อมานี่เป็นความฝันนะครับที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะครับสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มีหมดฝันเห็นช้างกับฝันเห็นจระเข้นะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับถ้าฝันเห็นช้างนะครับแปลว่าโปรเจกต์หรืองานนะครับจะมีงานใหญ่เข้ามาจะมีชื่อเสียงนะครับถ้าเป็นดาราคือกำลังจะเจริญรุ่งเรืองนะครับมีงานใหญ่เข้าเลยหรือว่ากำลังจะได้โปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับถ้าทำธุรกิจนะฮะก็เป็นช่วงเวลานะครับที่เรื่องของหน้าที่การงานนะครับในสิ่งนั้นเนี่ยกำลังจะประสบความสำเร็จนะครับเรื่องของธุรกิจนะฮะแล้วก็เรื่องของถ้าเรียนนะครับถ้าเรื่องของการเรียนเป็นช่วงเวลาที่การเรียนนะครับกำลังจะราบรื่นนะครับถ้าง่ายๆคือถ้าสมมติสอบเข้านะครับกำลังจะสอบผ่านเพราะฉะนั้นใครที่ฝันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือลูกหลานนะครับถ้ามาบอกว่ากำลังฝันเห็นช้างนะครับสอบเข้าได้สอบติดสอบผ่านนะเนี่ยกำลังจะมีข่าวดีนะครับถ้าสมมติทำงานอยู่กำลังจะได้เลื่อนขั้นเลยนะครับถ้าทำราชการอยู่โอ้โหเนี่ยชัดเจนเลยว่ากำลังจะขึ้นชั้นเลยนะครับนี่กลายเป็นติดยศติดดาวนะครับเนี่ยถือว่ากำลังจะประสบความสำเร็จนะครับในสิ่งนั้นนั่นเองนะครับเรื่องของต่อมานะครับฝันเห็นตรงข้ามนะครับจระเข้นะจระเข้เนี่ยมันจะตรงข้ามกับช้างสิ่งที่คิดที่หวังมีอุปสรรคไม่ราบรื่นนะครับมีปัญหาเยอะนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันมีอุปสรรคทั้งหลายแหล่นะครับมันจะไม่ได้เลยนะครับสิ่งที่คุณคิดมันไม่ได้เลยนะครับ
แต่ถ้าทำงานอยู่เนี่ยแล้วไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรนะครับแปลว่ากำลังจะมีคนแทงข้างหลังฝันเห็นจระเข้นะเพราะฉะนั้นอย่าดูจระเข้อย่าดูหนังจระเข้ก่อนนอนนะครับเดี๋ยวเอาหยิบไอ้ตัวนั้นมาฝันด้วยนะครับให้ดูหนังเรื่องช้างนะครับอะไรที่เกี่ยวกับช้างนะครับก็จะทำอะไรก็จะสำเร็จนะครับในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็การงานนะครับแล้วก็ตำแหน่งนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาในเรื่องของความฝันนะครับที่บอกจระเข้เนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือถ้าทำงานสิ่งใดอยู่นะครับแสดงว่างานสิ่งนั้นไม่ราบรื่นนะครับไม่ราบรื่นมีปัญหานะครับมีอุปสรรคเยอะถึงเยอะมากนะครับแล้วก็ต่อมาฝันเห็นผีนะฝันเห็นผีเนี่ยมันมีหลายฝันนะครับฝันเห็นผีเช่นพวกผีที่เกี่ยวข้องนะครับพวกลอยได้นะหรือว่าฝันเห็นคนที่ตายแล้วมาหานะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่ากำลังนะครับจะมีข่าวดีนะครับนะถ้าสมมติรอคอยข่าวใดจะได้ข่าวดีนะครับรอคอยข่าวใดนะจะมีข่าวดีทำอะไรจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ถ้าฝันเห็นผีอย่างนึงนะครับมันจะต่างกันตรงที่ถ้าเป็นผีวิญญาณที่เราไม่รู้จักนะครับแปลว่าจะมีเรื่องราวนะครับระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับระวังเรื่องของคนที่คิดไม่ดีนะจะมานะครับแต่ถ้าเป็นญาติพี่น้องกับดีนะแต่บางคนก็บอกว่าบางทีมันเป็นเรื่องของญาติพี่น้องดวงวิญญาณเข้ามาหาเขาหิวหรือเปล่าหรือว่าอะไรอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับแต่คุณก็ไปทำบุญซะลูกคือไปทำสังฆทานก็ได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับในเรื่องของความฝันนะครับฝันว่าเหยียบอุจจาระหรือฝันเห็นขี้เนี่ยบางคนก็เรียกอย่างเงี้ยนะฮะแปลว่าอะไรแปลว่ากำลังจะได้เงินได้ทองนะกำลังจะถูกหวยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้นะว่าจะเอาไปฝันได้ยังไงนะครับแต่ก็ให้รู้นะว่าเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะครับเรื่องของเงินทองแล้วก็เรื่องของโชคลาภนะครับรอคอยข่าวใดดูก็จะมีข่าวดีนะครับมีข่าวดีสิ่งที่เรารอคอยนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับนี่ผมไม่ใช่พยายามไล่ความฝันให้เราเร็วนะยังมีเป็นหลายสิบคนเลยนะที่ประมาณ30เรื่องนะครับฝันที่ไม่ตรงกันนะไม่เหมือนกันเลยนะครับฝันต่อมานะครับเอาสักท่านหนึ่งเนาะฝันต่อมานะครับเป็นการฝันนะครับที่ใครที่สมมุติว่ารอคอยหรือว่ากำลังจะคบกับหากับใครอยู่นะครับแล้วอยากรู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยที่เราคบหาอยู่เนี่ยดีหรือเปล่านะครับมันมีฝันอย่างนะถ้าฝันแล้วเกิดขึ้นมาปุ๊บก็ให้รู้ว่าคนคนนี้โอเคเลยนะแต่ถ้าฝันนะครับอีกอย่างนึงก็จะบอกว่าคนที่คบหาอยู่เนี่ยมีปัญหาละหรือว่ามีอะไรสักอย่างที่ปิดบังแล้วละนะฮะอย่างแรกเลยนะครับฝันนะถ้าคบกับใครอยู่นะครับแล้วฝันเห็นนะครับภูเขาฝันว่าได้เดินขึ้นภูเขานะครับนะเดินขึ้นภูเขานะระหว่างที่เรากำลังคบหาใครอยู่หรือว่าระหว่างที่เรานะครับกำลังจะไปเที่ยวกันนะครับหรือเพิ่งกลับจากการท่องเที่ยวกับเขานะครับแล้วเราก็กลับมาฝันว่าเรากำลังขึ้นเขานะครับขึ้นกับใครก็ได้นะให้รู้ว่าคนที่คบหาอยู่เนี่ยเป็นตัวจริงนะแล้วก็ถือว่าคนที่คบหาอยู่นี่สามารถคบต่อได้นะครับแต่ถ้าฝันนะครับเอาเนี้ยต่างกันเลยนะฝันว่าลงเหวนี่ลงเหวนะครับมันจะชัดเจนข้อหนึ่งนะครับแปลว่ากำลังจะลงเหวกำลังจะลงเขากำลังกลิ้งตกเขานะครับนะหรือว่ากำลังจะตกจากที่สูงนะครับแปลว่าคนที่คบหาอยู่นะครับไม่ค่อยโอเคนะครับมีเรื่องปิดบังแล้วก็มีปัญหานะครับบางอย่างอยู่นั่นเองนะฮะนี่แหละคือเรื่องของความฝันนั่นเองนะครับดีมาต่อกันเลยดีกว่าเรื่องของการดูดวงนะครับใครที่ติดตามชมรายการนะครับเรื่องของการดูดวงชะตาเนี่ยมันมีข้อแม้นะครับสามารถดูดวงของญาติพี่น้องได้แต่ควรจะเป็นดวงของเขาเองนะครับอย่าไปเอาดวงของเรานะอยากรู้ว่าดวงเพื่อนเราเป็นอย่างไรบ้างอยากรู้ดวงเพื่อนร่วมงานนะครับคนนั้นคนนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
เนี่ยพวกนี้ไม่ได้นะฮะเมืองไทยวันนี้ร้อนในเรื่องของต่อมานะครับเรื่องของการดูดวงใครที่อยู่เมืองไทยนะครับ4642828นะครับ4642828นะครับแล้วก็ในเรื่องของอยู่เมืองนอกนะครับ1800694545นะครับ1800694545นะฮะนี่คือเรื่องของการดูดวงนะครูมีคนที่อยู่ต่างประเทศก็ส่งเข้ามานะครับแล้วก็มีหลายคนที่ส่งมาแต่เวลาส่งมาแล้วนะครับอย่าลืมว่าส่งมาชื่อวันที่เดือนปีนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะครับเจาะยิ่งลึกยิ่งดีอย่าไว้เลยนะเจาะยิ่งลึกสมมติจะเรื่องเงินนะครับมี2คนคนหนึ่งถามว่าเงินเป็นอย่างไรนะฮะแต่อีกคนหนึ่งถามว่าจะไปกู้เงินเนี่ยถามว่าได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็กู้เงินได้ไหมจะไปกู้เงินเดือนไหนเนี่ยหรือว่ากู้เงินเดือนนี้สำเร็จไหมเห็นไหมเรื่องเงินต่างกันแต่ว่าเรื่องของคำพยากรณ์มันจะละเอียดกว่านั่นเองนะครับมาเริ่มต้นที่คุณอะไรเนี่ยคุณแพตตี้นะครับนะคุณแพตตี้นะอยู่นิวยอร์กนะอยู่นิวยอร์กเกิดช่วงเช้านะครับคุณแพตตี้เกิดวันที่10นี่เดือน4เลยนะปี2529นะครับช่วงเช้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอยากทราบเรื่องทั่วๆไปนะครับเรื่องทั่วไปคุณแพตตี้มีดังนี้นะครับเรื่องแรกนะคุณแพตตี้นะจำไว้เลยนะครับจะบอกลักษณะนิสัยคุณแพตตี้ฟังอย่างนี้ดีกว่าเนาะต่อไปถ้าสมมติใครที่ส่งเข้ามานะครับผมจะทายนิสัยให้ฟังนะทายนิสัยทายเรื่องของความเป็นมาเล็กๆให้ฟังเราจะได้ใช่เลยอาจารย์แบบนี้เลยนะแล้วเวลาผมพยากรณ์ไปมันก็จะได้เข้าใจแล้วก็อินซะหน่อยนะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นตามนั้นนะครับคุณแพตตี้ลักษณะนิสัยนะครับประการแรกเลยนะฮะดวงชะตาเรียกว่าถ้ารักใครจะรักจริงนะครับรักใครเนี่ยรักจริงมีปัญหาสิ่งใดใครมีปัญหาคุณแพตตี้จะไปช่วยเหลือนะครับแต่พอรักแล้วมันแบบหลงนะเวลารักแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของความรักนะครับให้มากๆเลยนะรักแล้วหลงนะรักแล้วความชีวิตความรักนะครับมันจะมีปัญหาอุปสรรคก่อนเสมอนะครับความรักนี่เวลามีรักเท่าไหร่มันมักจะมีความทุกข์นะฮะปวดหัวนะมีความเครียดนะครับมีปัญหาจุกจิกเยอะนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของความรักนะครับถ้ามีรักมีได้แต่ว่าควรจะเผื่อใจนะครับเอาไว้บ้างนะแล้วก็ประการต่อมานะครับนิสัยนะฮะคือเรื่องของการเงินนะครับรายจ่ายเยอะเก็บเงินไม่ค่อยได้นะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือหาเงินเก่งนะครับหาเงินเวลาหาเงินเนี่ยนะโอกาสที่จะหาเงินแล้วมีรายจ่ายนะครับที่มองไม่เห็นเยอะมากเช่นซื้อนู่นซื้อนี่นะครับตลอดเวลาระวังถูกหลอกถูกโกงนะเพราะฉะนั้นคุณแพตตี้เวลามีความรักเนี่ยต้องระมัดระวังแฟนนะครับแฟนโกงเงินนะก็มีนะครับหรือว่าใช้เงินไปกับเรื่องของความรักนะครับมากเป็นพิเศษนะเนี่ยผมก็ห่วงคุณแพตตี้ข้อนี้มากๆเลยคือเวลาที่คบหากับใครนะครับเขาว่าไงว่ากันหมดเลยนะมันเหมือนจะว่ามีรักแล้วตาบอดนะตาบอดสักข้างหนึ่งนะครับเนี่ยมันก็มีแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็การที่อยู่ต่างประเทศนะครับดีหรือเปล่านะครับอยู่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจำเป็นนะครับควรที่จะมีเพื่อนสนิทนะจำไว้เลยนะคุณแพตตี้ต้องมีเพื่อนสนิทและต้องหามีปัญหาเรื่องอะไรต้องพยายามนะครับคอยประคับประคองนะครับประคับประคองคอยพูดคุยคอยง่ายๆคือควรนะครับที่จะหาโอกาสนะครับที่จะปรึกษากันและกันนะครับต้องปรึกษากันนะจำไว้นะคุณแพตตี้นะอย่าคิดคนเดียวนะครับอย่าคิดคนเดียวควรปรึกษานะครับกันและกันให้มากๆนะครับเมื่อไหร่ที่คิดคนเดียวทำอะไรคนเดียวเนี่ยเจ๊งเสมอนะครับเจ๊งเสมอเลยมีปัญหาเสมอเลยนะครับ
แล้วก็ประการต่อมานะครับอีกสักเรื่องนึงนะเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพดวงชะตานะครับเรื่องสุขภาพโอ้มีหลายคนเลยสุขภาพของคุณแพตตี้จะมีปัญหาเรื่องของช่องท้องนะครับช่องท้องมีปัญหาปวดท้องนะครับปวดท้องแล้วก็ท้องน้อยนะครับมันมีปัญหาอาจจะเป็นโรคกระเพาะลำไส้กดไหลย้อนนะครับเนี่ยมีปัญหาพวกนี้เยอะนะแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับแหมเดือนนี้ระวังของหายนะครับของหายมันมีดวงข้าวของบางอย่างเสียหายนะครับนี่แหละของคุณแพตตี้นะพูดหลายอย่างเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ส่งเข้ามานะจะอยู่ต่างประเทศนี่มีหลายคนเลยนะครับที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่ผมมองแล้วไม่รู้จะตอบทันเปล่านะต่อมาคุณสันตินะเรื่องสุขภาพนะครับคุณพ่อสันติเพราะว่าเกิด2470คุณผู้ชมลองนึกดิ2470นี่อายุเท่าไหร่นะตอนนี้นะฮะเกิดวันที่5ธันวานะครับนะมาดูกันนะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในพื้นดวงชะตานะครับคุณสันติพื้นดวงนะครับนะในช่วงปีนี้นะครับณวันนี้โอ้ดวงชะตานี่ต้องระมัดระวังอยู่หนึ่งอย่างนะครับคุณสันติคุณพ่อนะครับเรื่องของกระดูกนะครับจะมีปัญหาเรื่องกระดูกกระดูกในนี้คืออะไรกระดูกในที่นี้คือปวดตามข้อนะครับปวดนู่นปวดนี่แล้วก็ปวดหลังปวดเข่านะครับตามข้อต่อนะครับจะมีปัญหานะนี่เรื่องของกระดูกกระเดี่ยวนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคือเรื่องของเขาเรียกว่าลำคอนะครับเจ็บคอนะหรือว่าไอนะครับหรือว่าระวังเรื่องถ้าสมมติยังมีเรื่องของถ้าสูบบุหรี่หรือแอลกอฮอล์นะครับหรือพวกอะไรที่ทำให้คอมันอักเสบได้นะครับต้องเบาๆลงนะครับน้ำร้อนพวกนี้นะครับเวลาดื่มน้ำหรือดื่มอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับน้ำร้อนก็เลี่ยงๆนะครับอีกอย่างนึงที่ต้องห่วงในช่วงเดือนที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพให้มากเป็นพิเศษนะครับคือช่วงวันที่15มิถุนาเดือนนี้เลยนะฮะถึงวันที่28มิถุนานะครับนี่คือช่วงแรกนะที่ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะครับจะป่วยไม่สบายได้เรื่องที่2ช่วงที่2นะครับคือช่วงวันที่13สิงหานะครับถึงวันที่29สิงหานะครับเนี่ยช่วงที่2ระวังป่วยและช่วงที่3นะครับช่วงที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษนะครับคือช่วงวันที่17ธันวานะครับถึงวันที่3มกราปีหน้านะครับเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษนะ2470นะฮะแล้วก็คุณต่อมานะครับคุณนุชนี่คุณนุชถามเรื่องของโชคลาภนะพื้นดวงปีนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณนุชเกิดวันที่20เดือน10ปี2503นะครับมาดูกันนะดวงชะตาโชคลาภจริงๆดวงคนนะคุณผู้ชมนะมันสามารถบอกได้ว่าโชคลาภเนี่ยมันมาจากไหนนะครับโชคมาจากไหนโชคมาจากผู้หญิงโชคมาจากผู้ชายโชคมาจากเด็กโชคมาจากเพศตรงข้ามหรือโชคมาจากคนอายุสูงอายุพวกนี้นะครับมันดูได้หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณนุชเรื่องโชคลาภนะครับพื้นดวงชะตาดาวโชคลาภว่าช่วงนี้เสียงก็บอกเลยนะมันไม่มาเลยนะมันมีแต่เงินทองที่ใช้นะครับรายจ่ายมันเยอะถึงเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นโชคลาภในช่วงนี้นะครับยังไม่มียังไม่มาเลยนะโอ้แล้วรายจ่ายที่เราต้องใช้นะครับจำเป็นต้องใช้เยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นคุณนุชเอ๋ยสิ่งที่ดูแลและต้องระวังคือลูกหลานบริวารนะครับจะใช้จ่ายมากเป็นพิเศษนะครับมีรายจ่ายที่เราจำเป็นต้องช่วยนะครับมากเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นช่วงปีนี้รายจ่ายจะมาจากลูกหลานบริวารตัวเองไม่ค่อยได้ใช้คนอื่นมาช่วยใช้เนี่ยพวกนี้จะเกิดขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลให้ดีๆนะแล้วก็โชคลาภถ้าถามว่ามาจากไหนไม่ได้ถามแต่ผมอยากบอกให้ฟังนะครับดวงชะตานะครับดาวโชคลาภให้ดูนะครับถ้าสมมติมีบัตรโรงพยาบาลนะถ้าสมมติชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะมีบัตรโรงพยาบาลหยิบมาดูสินะแล้วก็
ลองเปิดดูสิเนี่ยว่าเลขนะครับ2ตัวท้าย3ตัวท้ายเงี้ยนะฮะคือเลขอะไรนะครับประกันสังคมก็ได้นะครับประกันสังคมนะบัตรโรงพยาบาลหรือประกันสังคมนะครับหยิบมาสิมันมีความเหมือนอะไรกันบ้างอยู่ดีมันอาจจะ56นะครับประกันสังคมลงท้ายด้วย356นะแต่ว่าบัตรโรงพยาบาลลงท้ายด้วย345อย่างเงี้ยนะครับอ๋อแปลว่าไอ้เลข3กับเลข5มันซ้ำกันก็ให้เอามาใช้อย่างเงี้ยคือว่าหลักการมันนี้นะฮะจำไว้ใช้นะผู้ชมจริงมาดูได้นะว่าโชคลาภมันมาจากไหนนะครับในแต่ละคนนั่นเองนะครับต่อมานะครับคุณวรรณสิรินี่เกิดวันที่18นะครับคุณวรรณสิริเกิดที่18เดือน3นะครับปี2482นะครับสุขภาพนะครับที่ต้องระมัดระวังนะคุณวรรณสิรินี่พื้นดวงชะตานะครับลักษณะนิสัยนะครับก็เรียกเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเลยนะคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นนะคิดอะไรและทำเพื่อผู้อื่นนะครับดาวพฤหัสเป็นเกษตรที่บดีอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์เป็นคนที่มีไอเดียมีการวางแผนที่เก่งนะครับแล้วก็มักจะมีคนมาขอความช่วยเหลือมักจะมีคนมาขอคำปรึกษานะครับอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นคุณวรรณสิริเนี่ยจึงเป็นคนที่มีมิตรนะมิตรแท้ๆมีนะครับแต่ว่าพวกมิตรเทียมก็เยอะแต่ก็ล้มหายตายจากไปกันก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่รอบข้างนะคุณวรรณสิรินะครับก็จะมีความสุขนะคุณวรรณสิริเป็นคนที่สร้างความสุขให้กับผู้อื่นนะครับได้ดีนะแล้วก็ประการต่อมานะครับจริงๆนี่ผมกำลังมองย้อนไปนะครับถึงคุณสันตินะที่ถามเรื่องสุขภาพนะครับเมื่อสักครู่นี้นะ2470เนี่ยนะฮะมันก็มีอะไรเยอะนะที่บอกไปแล้วนะครับแต่มันก็มีอะไรแฝงนัยยะบางอย่างแฝงในคำถามนี้มาด้วยเนาะอ่ะไม่เป็นไรไม่ว่ากันต่อมานะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับคุณวรรณสิรินะฮะคือเรื่องของปอดนะครับระบบทางเดินหายใจนะคุณแม่นะระบบทางเดินหายใจนะครับเวลาหายใจนะครับมันแน่นหน้าอกหรือตื่นเช้ามาบางวันนะครับมันแน่นหน้าอกมันจุกที่ตรงก็เรียกว่าตรงกลางนะครับนะตรงลิ้นปี่เนี่ยนะมันจุกมันแน่นมันเหมือนกับจะหายใจไม่ค่อยเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นคุณณศิรินะครับคุณแม่หาเวลาไปตรวจสุขภาพดูเรื่องปอดดูเรื่องของเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับเอ็กซเรย์ปอดนั่นหน่อยนะฮะอันดับแรกนะครับจุดที่2นะครับที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลนะครับช่วงนี้นะครับช่วง2ปีที่ผ่านมานะจริงๆมัน3ปีเลยนะครับตั้งแต่ปี55 56 57 58เนี่ยนะฮะคือเรื่องของระบบเส้นประสาทนะครับมือไม้มันชานะพวกมือนะครับปวดหัวนะแล้วก็มันรู้สึกว่าแขนหรือบางทีมันชาตามขาตามจุดนู่นจุดนี้นะครับแปลกๆนะครับจริงๆมันคือเรื่องของอะไรไหมคือเรื่องของระบบเส้นประสาทนะฮะมันเริ่มเสื่อมๆบ้างนะครับเพราะฉะนั้นใช้การนวดนวดหรือว่าออกกำลังกายนะครับก็บอกแกว่งแขนแกว่งแขนนะครับ500ทีนะครับแกว่งแขนไปนะครับ500ครั้งอะไรพวกนี้นะช่วยเหลือนะครับช่วยได้นะพยายามเพราะอะไรแกว่งแขนแกว่งขานะครับของบอดใต้รักแร้เรารู้ว่าตรงแขนเนี่ยมันจะมีพวกต่อมน้ำเหลืองนะครับอยู่เพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเวลาถ้าเราแกว่งแล้วมันก็จะออกกำลังกายจุดนั้นแล้วก็พวกน้ำเหลืองมันก็จะทำให้ร่างกายหรือว่าไปฆ่าเชื้อหรือว่าไปทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดหรือว่าระบบของตัวที่แอนตี้โรคภัยไข้เจ็บนะครับเชื้อโรคเนี่ยมันก็ดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นให้ออกกำลังกายให้เยอะขึ้นนะครับให้มากขึ้นแล้วก็ตรวจสุขภาพเกี่ยวกับระบบปอดระบบช่องท้องตัวหน่อยนะครับต่อมานะครับคุณเกตน้องเกตเกิดวันที่นะครับเกิดวันที่19นะครับเดือน5ปี2520นะครับจริงพวกสุขภาพพวกนี้นะครับคุณแม่หรือคุณพ่อนะคุณพ่อสันติเนี่ยนะฮะคุณแม่วรรณสิริถ้ามีเวลาเกิดนะครับ
วันเดือนปีถ้าได้เวลาเกิดนะครับมันก็จะเจาะลึกลงไปในตำแหน่งหรืออวัยวะนั้นได้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับเหมือนก็คุณพ่อสันติที่เกิด2470นะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเดือนปีเดียวกับเรานะครับมันก็จะมีเวลาเกิดนี่แหละจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าทำไมคนเกิดวันเดือนปีเดียวกับเราเนี่ยของคุณพ่อสันติเกิดนะครับเนี่ยนะวันที่5นะครับ2470เนี่ยนะฮะแล้วทำไมคนเกิดวันนั้นถึงมีร่างกายก็แตกต่างกันนะครับบางคนป่วยบางคนไม่ป่วยบางคนมีปัญหาเรื่องช่องท้องบางคนมีปัญหาเรื่องกระดูกนะครับเพราะนั้นไอ้เวลาเกิดนี่แหละเป็นตัวบ่งบอกว่าคนคนนั้นจุดใดน่าระวังจุดใดที่ต้องดูแลเป็นพิเศษจุดใดที่มันกำลังจะเสื่อมโทรมกำลังจะเริ่มดีขึ้นอะไรพวกนี้นะครับต่อมาคุณเกตนะครับเรื่องการเรียนน้องเกตพื้นดวงชะตานะครับเป็นคนที่บางทีขยันขยันแบบเหมือนกับวูบวาบนะช่วงใดที่น้องเกตมีไฟโอ้โหน้องเกตสามารถไม่หลับไม่นอนอ่านหนังสือได้ยันตีสามตีสี่ตีห้าเลยนะครับแต่ถ้าช่วงไหนขี้เกียจนะครับก็ไม่เอาเลยนะครับอ่านได้สองแผ่นโอ้หลับดีกว่านะเนี่ยเพราะฉะนั้นน้องเกตต้องเรื่องการเรียนนะครับดวงชะตาในช่วงเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ชงนะครับมีปัญหานะโดยเฉพาะในปีนี้ทั้งปีนะน้องเกตนะเรียกว่าเก่งข้อสอบไม่ได้เลยอ่ะเวลาเก่งข้อสอบปุ๊บออกมาจากห้องสอบตัวมันจะเกร็งเลยนะเพราะเก่งมากเกินเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือให้อ่านให้ครบถ้วนเลยไม่ต้องเก่งข้อสอบนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่อ่านหนังสืออะไรมันจะไม่ค่อยตรงนะครับไม่ค่อยตรงกับข้อสอบมันจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราคาดหวังว่าเรื่องนั้นต้องออกเรื่องนี้ต้องออกนะครับทางแก้รีบอ่านหนังสือตั้งแต่วันนี้เลยนะครับอ่านเพื่อเลยพอใกล้จะถึงวันสอบเนี่ยนะก็มันก็จะได้เวลาสอบมันก็จะได้ไม่ต้องมากังวล นะครับว่าอันนี้อ่านทันอันนี้อ่านไม่ทันนะครับเก่งถูกไหมเก่งไม่ถูกหรือเปล่าอ่านให้หมดจะเป็นนักปีนี้อ่านให้หมดนะครับภาคการศึกษานี้อ่านให้หมดนะนี่แหละคือสิ่งที่น้องเกดต้องระมัดระวังนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะช่วงหน้านะครับมาไหว้พระสวดมนต์ร่วมกันนะครับใครที่มีความทุกข์ใจไม่สบายใจนะครับเดี๋ยวพยายามนึกแล้วก็พยายามคิดเอาไว้นะครับว่าไม่สบายใจเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะอธิษฐานนะครับนำอธิษฐานแล้วก็จะเปิดช่องว่างไว้ว่าขอให้สิ่งที่ทุกคนคิดเนี่ยมันสำเร็จนะครับฉะนั้นเตรียมนึกไว้ช่วงนี้พักสักครู่ครับคนพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวันเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรลักษณ์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์นะครับในวันนี้นะครับใครที่ติดตามชมรายการตั้งแต่ต้นมาก็จะให้ทราบนะครับว่าคนพยากรณ์นี้ก็จะมาทุกๆวันอังคารนะครับช่วงเวลา10โมงถึงเที่ยงส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็อยู่ในช่วงนะครับเวลากลางค่ำกลางคืนนะครับใครที่ติดตามชมรายการก็จะทราบกันดีนะครับจะมาในทุกๆสัปดาห์นะฮะแล้วก็
ในช่วงสุดท้ายเป็นช่วงของการไหว้พระสวดมนต์นะครับใครที่อยู่ประเทศไทยหรือคนไทยนะครับที่นับถือศาสนาพุทธและอยู่ต่างประเทศนะครับเวลาที่ติดตามชมรายการช่วงสุดท้ายนะครับก็พยายามน้อมจิตน้อมใจสักหน่อยนะครับผมจะนำสวดไหว้พระนะครับเพราะเป็นรายการสดๆเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่าคนติดตามชมรายการนะครับคนพยากรณ์เนี่ยมาทุกมุมโลกเลยนะครับทั้งยุโรปเอเชียนะครับหรือว่าทุกทวีปเลยนะครับชมรายการของเราเนี่ยแหละแล้วก็พลังจิตพลังใจพลังอธิษฐานหรือว่าแรงในพลังบุญนะครับในการไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันทั้งโลกเนี่ยนะครับทุกมุมโลกเนี่ยนะมันจะมีพลังนะครับที่เหมือนกับคลื่นพลังงานที่เป็นบวกนะครับในเรื่องของบุญคือคลื่นบวกแต่ถ้าเรื่องเลวร้ายเรื่องไม่ดีคือคลื่นลบนะครับเพราะฉะนั้นคลื่นบวกเนี่ยมันสามารถสร้างหรือว่าแปลงเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของความสำเร็จต่างๆนะครับทั้งเงินทองทั้งการเรียนทั้งความรักทั้งลูกหลานทั้งครอบครัวนะครับแล้วแต่ว่ามันเหมือนกับก็เรียกว่าพลังงานนะครับมันส่งมาหาเราแล้วเราอะไรเป็นตัวกรองสิ่งที่เราอธิษฐานไงเราอธิษฐานในเรื่องของความรักนะครับพลังงานเรื่องความรักพลังงานก็จะพุ่งเข้ามาพอผ่านความอธิษฐานเรื่องความรักเรามันก็จะแปรนะครับให้ความรักเราหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเกี่ยวเรื่องความรักมันก็ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นให้เตรียมนึกอธิษฐานนะครับเอาไว้แล้วพลังบุญที่ส่งเข้ามาหาเราเนี่ยนะมันจะมากรองในสิ่งที่เราอธิษฐานนั่นเองนะครับมาตั้งจิตตั้งใจแล้วก็สวดมนต์กันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิข้าแต่องค์ทวยเทพเทวาเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน32ชั้นพรมเทวดาที่ประจำตัวของลูกเทวดาที่ประจำตัวของทุกๆคนที่ลูกรักเทวดาที่ปกปักรักษาบ้านรถรวมถึงสถานที่ทำงานทุกๆที่ที่ลูกได้เดินทางไปถึงและในเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ติดตามหรือไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันลูกขอน้อมจิตน้อมใจขอถวายบุญกุศลหรืออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เหล่าท่านทุกท่านด้วยเทอญสาธุและหลังจากที่ลูกได้อธิษฐานหรือว่าหลังจากที่ลูกได้อุทิศส่วนกุศลส่วนบุญนี้แล้วจากนี้ไปลูกจะขอพรขอเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกได้โปรดรับฟังและได้โปรดเข้าใจและได้โปรดดลบันดาลในสิ่งที่ลูกจะอธิษฐานหลังจากนี้ให้ประสบความสำเร็จด้วยเทอญประการแรกคือเรื่องของการเงินหากผู้ใดที่ติดตามชมรายการหรือกำลังติดตามชมรายการอยู่นี้รวมถึงครอบครัวของทุกๆท่านที่กำลังติดตามชมรายการอยู่นี้มีปัญหาประสบปัญหาหรือมีความทุกข์ใจเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองขาดพร่องเรื่องของการทำมาหากินยากเย็นแสนเข็นขึ้นเรื่องของการค้าขายที่ขายแล้วไม่ได้ยอดตามเป้าที่ต้องการรวมถึงเรื่องของทรัพย์สินต่างๆที่กำลังจะสูญหายเสียหายหรือว่ากำลังจะต้องจากเราไปขอเทพเทวดาทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้เราบรรดาลูกๆได้เห็นแสงสว่างได้พบเส้นทางที่จะทำให้การเงินคล่องตัวขึ้นดีขึ้นมีเงินที่เหลือกินเหลือเก็บเหลือจ่ายเหลือสะสมเหลือใช้ทำบุญเหลือใช้บำรุงบิดามารดาบุปการีทั้งหลายหรือลูกหลานบริวารทั้งหลายจากนี้ไปขอให้การเงินดีขึ้นขอให้มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองมาใช้ช่วยเหลือคนรอบข้างให้มากยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าโดยเร็วพันด้วยเทอญสาธุต่อมาเรื่องของการงานหากผู้ใดที่ติดตามชมรายการหรือทุกๆคนรอบข้างที่ติดตามชมรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของทุกท่านมีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องการงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานติดขัดงานมีปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องคนในที่ทำงานปัญหาเรื่องการเดินทางหรืออุปสรรคต่างๆนานา
ขอเทพเทวดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นคู่บุญหรือสามารถช่วยเหลือลูกได้ได้โปรดมาช่วยเหลือให้งานนั้นๆมีความสำเร็จการเดินทางไปทำกิจทำการใดๆประสบความสำเร็จมีความราบรื่นมีความปลอดภัยมีข่าวดีต่อเนื่อง ไปอีกหลายๆเรื่องรวมถึงขอให้การต่างๆจากนี้เป็นต้นไปมีความลงตัวอย่างรวดเร็วมีความสุขสบายอย่างรวดเร็วแล้วก็มีคนมาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องไม่ได้ขาดสายด้วยเทอญสาธุต่อมาในเรื่องของความรักและเรื่องของครอบครัวหากผู้ใดมีปัญหาเรื่องความรักอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนรักไม่รักหรือว่าทะเลาะกันอยู่อย่างต่อเนื่องหรือมีปัญหาทุกข้องหม่นหมองภายในใจเรื่องใดๆก็ตามเกี่ยวกับเรื่องความรักและคนในครอบครัวขอให้สิ่งนั้นทั้งหลายหรือปัญหาเหล่านั้นค่อยๆมีทางแก้มีทางออกมีความสมานฉันท์มีสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นมีข่าวดีบังเกิดขึ้นขอให้ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ตนรักขอให้ได้มีโอกาสได้พบเจอหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์ในทางที่ดีกับคนที่เรารักหรือขอให้มีความสุขในมุมต่างๆเท่าที่ทำได้เท่าที่เป็นได้กับคนที่เรารักอย่างต่อเนื่องรวมถึงคนในครอบครัวหากมีคนในครอบครัวเจ็บป่วยไข้ไม่สบายมีความทุกข์ใจจะเป็นเรื่องของหนี้สินเรื่องของการเงินเรื่องของการงานต่างๆก็ขอลูกได้เห็นคนที่ลูกรักทุกๆคนหรือคนในครอบครัวทุกๆคนเขามีความสุขมีทางแก้ทางออกในทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของตนเองขอให้มีความสำเร็จสมหวังและคนที่ลูกรักทุกคนก็ขอให้ลูกได้เห็นเขาเหล่านั้นได้มีความสุขในเรื่องต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเร็วพันด้วยเทอญสาธุสุดท้ายเรื่องของสุขภาพจากนี้ไปหากตัวลูกเองหรือว่าคนที่ลูกรักทุกๆคนอาทิคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอากงอาม่าหรือจะเป็นลูกหลานบริวารคนที่แฟนภรรยาจะเป็นเพื่อนฝูงคนใดก็ตามที่เขาเหล่านั้นกำลังมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคเวรโรคกรรมไม่ว่าจะเป็นโรคที่รักษาหายหรือไม่หายขอเทพเทวดาที่เป็นคู่บุญหรือเคยทำบุญด้วยกันมาเทพเทวดาที่เคยมีปฏิสัมพันธ์ในทางที่ดีด้วยกันมาเคยสร้างกุศลด้วยกันมาได้โปรดส่งคนมาช่วยเหลือส่งหมอส่งยารักษาโรคส่งวิธีรักษามาให้เขาเหล่านั้นให้หรือคนรอบข้างที่ลูกรักลูกห่วงให้มีทางแก้ให้มีทางออกของปัญหาให้มีความราบรื่นให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้อโหสิกรรมต่อเขาเหล่านั้นที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่และขอให้สุขภาพร่างกายถ้ามีบุญอยู่ก็ขอให้ค่อยๆกลับฟื้นคืนมาอย่างรวดเร็วแล้วก็อย่างแข็งแรงเหมือนเดิมแต่ถ้าหมดกรรมแล้วก็ขอให้เขาเหล่านั้นได้มีความสบายมีความสุขในการที่จะละทิ้งสังขารในภพนี้และขอให้เดินทางสู่ภพหน้าได้อย่างสุขสบายมีเทพเทวดามาคอยคุ้มครองไปจนถึงสวงสวรรค์ด้วยเทอญสาธุและคำอธิษฐานนี้ทั้งหมดนี้ขอให้เกิดขึ้นได้จริงขอความศักดิ์สิทธิ์จงบังเกิดขึ้นขอสิ่งทั้งหลายที่เคยทำบุญร่วมกันมาได้โปรดมาโมทนาร่วมกันและช่วยคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดกาลนานเทอญสาธุสาธุสาธุเนี่ยนะครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับจะกลับมาในทุกๆวันอังคารนะครับช่วงเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับแล้วก็อาจจะมีรีรันนะครับในช่วงวันเวลาต่างๆนะครับแต่ก็ให้ทราบว่าทุกสัปดาห์เราจะมาเจอกันนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับทาง Channel 8นะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้เดินทางนะครับจากนี้ไปต้องระมัดระวังซะหน่อยนะครับเรื่องรถเรื่องเดินทางไปไหนมาไหนนะครับอุบัติภัยเยอะๆขึ้นนะฮะวันนี้ลาไปก่อนขอให้โชคดีครับสวัสดีครับคนพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิต
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมันก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์